็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกันร้องหาดินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออย่าแก่ปวดเฉียบพลันเงินทองมาตั้งปอกปวดกันใครมากกว่ากันได้กลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจนะโยมเย็นเย็นไว้นะโยมมันอยู่ที่ใจของโยมโสดจนเซ็งเนื้อคู่อยู่ไหนไม่รู้เมื่อไรจะได้เจอกันเงาหัวใจหนักมาสวัสดีค่ะเพราะไหมคะชื่อน้องน้ำอ้อยรุ่งเรืองนะคะยังไงก็ฝากติดตามเพจนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน้องอ้อยจะมาร้องเพลงให้ฟังทุกวันเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบายพี่อ้อยโหใช่ร้องพร้อมมากเลยครับสุดยอดเลยพี่จริงเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกมันจะมีคนสนใจเข้ามาดูมาอะไรอย่างนี้กันจริงๆเหรอมันเสียเวลาป้าพูดอย่างนี้ไม่รู้อะไรซะแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแล้วทีนี้นะฉันก็จะเอาคลิปพวกนี้เนี่ยส่งไปตามรายการประกวดร้องเพลงฉันจะได้ดูน่าสนใจไงล่ะป้าเดี๋ยวนี่แกยังคิดว่าจะไปประกวดร้องเพลงอยู่อีกเหรอแกไปมากี่เวทีแล้วฉันไม่เห็นแกได้อะไรเลยทำไมจะไม่ได้ล่ะป้าได้ความสุขไงล่ะจ๊ะนี่นะฉันก็เลยคิดไว้แล้วว่าฉันจะประกวดร้องเพลงไปแบบเนี้ยเรื่อยๆสักวันนึงนะฉันจะต้องไปถึงความฝันของฉันให้ได้ฝันลมๆแรงๆอ่ะสิคะคุณอ้อยคะช่วยกรุณากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันดีกว่าไหมคะนี่ค่ะช่วยฉันจัดร้านให้เสร็จนะคะคุณอ้อยค่ะคุณน้อยนาไปถึงฝันเหรอข้าวอีกได้แล้วขอบคุณนะครับนะไอยอดมึงอ่านอะไรอ่ะนี่กำลังดูสถานที่ท่องเที่ยวเฮ้ยสวยๆน่าไปทั้งนั้นเลยว่ะอาคมจริงๆเราน่าจะไปเปิดหูเปิดตากันบ้างนะเล่นกันไปที่ไหนภูเก็ตไงทะเลหาดทรายสีขาวกับสาวสวยๆอุ้ยโคตรโรแมนติกอ่ะเฮ้ยใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยเออโอเคจะไปเที่ยวแบบนั้นอ่ะมันต้องใช้เงินเยอะไม่ใช่เหรอพี่พวกพี่มีเงินกันเหรอไม่เห็นยากไม่มีเราก็เก็บสิวะเราสังขารอย่างน้าเนี่ยจะไปไหวเปล่าสังขารไอ้แจ็คมึงเรียกสังขารเลยเหรอใจเย็นนะนี่ไอ้แจ็คมึงฟังกูนะมันไม่มีคำว่าสายสำหรับที่ที่เราฝันอยากจะไปหรอกนะเว้ยว่าแต่แกเหอะเคยฝันบ้างไหมว่าจะไปที่นู่นที่นี่กับเขาเคยฝันบ้างไหมฉันไม่ได้อยากไปไหนนี่ฉันอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วอ่ะเลยอยู่อย่างนี้อยู่ที่เดิมอยู่กับที่โดยที่ไม่อยากไปไหนคิดได้ไงวะแจ็คมึงเคยคิดเปรียบเทียบมั้ยคนรุ่นราวคราวเดียวกับมึงเนี่ยเขาประสบความสำเร็จขนาดไหนกันแล้วอายุน้อยร้อยล้านเขาก็มีไปดูเขาว่าไอ้กุยอ่ะเดี๋ยวนี้มีเงินมีทองสร้างบ้านได้แล้วมันตามฝันมันเจอแล้วไม่เห็นเหรอเออแล้วเองอ่ะจะอยู่กับที่ดักดานอยู่อย่างเงี้ยโดยไม่คิดจะไปไหนเลยเหรอนะเอาพิซซ่าถาดนึงไกลไปให้ถึงหรออ่ะพี่เอครับเอาของมาคืนครับผมครับครับแจ็คนั่งเมื่อยอะไรเนี่ยฉันกำลังคิดเรื่องความฝันของฉันอยู่อ่ะอารมณ์ไหนว่ามาเลยก็ฉันเห็นนะใครก็พูดกันว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงอย่างพี่อ้อยเขาก็ร้องเพลงตามฝันส่วนพี่ยอดกับน้าคมเขาก็เก็บเงินไปเที่ยวที่ที่เขาฝันว่าเขาอยากจะไปกันแล้วพวกเขาก็ดูมีความสุขกันมากเลยครับพี่แล้วมันยังไงอ่ะฉันก็เลยอยากมีฝันกับเขาบ้างไงแล้วที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้มันไม่ดีตรงไหนอ่ะฉันกลัวว่าถ้าฉันไม่มีฝันนะฉันจะย่ำอยู่กับที่อย่างที่พี่ยอดกับน้าคมบอกอะโอ้ย
พี่ยอกนะคงเขาก็พูดไปเรื่อยจริงจังน่ะเออว่าแต่พี่อ่ะมีความฝันกับเขาบ้างไหมเนี่ยพี่เหรอมีพี่ฝันว่าพี่จะเป็นตำรวจที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้รู้ล่วงในทุกๆวันทุกภารกิจแล้วก็หาเงินผ่อนบ้านให้ตรงทุกเดือนประมาณเนี้ยที่พี่พูดมานี่เหมือนไม่ใช่ความฝันเลยนะพี่เอ้าแล้วมันต้องยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันอ่ะคิดว่าความฝันมันน่าจะเป็นอะไรที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยอันนี้ไม่เข้าใจละพี่เอ้ยพี่ไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยฉันปรึกษาทุกคนมั้ยเนี่ยไม่น่าถามเลยเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเนนครับเนนหลวงตาอยู่ไหมอ่ะหลวงตาไปกินนิมนต์ตั้งแต่เช้าแล้วครับอ้าวเหรอเออแล้วพี่แจ็คมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับพอดีพี่มีเรื่องจะปรึกษาหลวงตาซะหน่อยอ่ะแต่ถ้าหลวงตาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะเออพี่แจ็คปรึกษาเนนก็ได้นะครับจะดีเหรอเนนพี่แจ็คไม่ไว้ใจเนนหรอครับเปล่านะครับเปล่าทางไหนก็เข้ามาเลยครับผมแจ็คมีอะไรเนี่ยเล่ามาได้เลยนะครับคืออย่างนี้นะครับเนนคือพี่เห็นอะทุกคนเขาก็มีความฝันกันแต่พี่ไม่มีความฝันเลยอะมันแย่หรือเปล่าเนนเนนเคยได้ยินมาว่าชีวิตเราต้องเดินตามหาความฝันครับจริงเหรอครับเนนจริงครับพี่แจ็คพี่แจ็คลองคิดดูนะครับว่าคนเราเนี่ยจะมีพรุ่งนี้ได้อีกสักกี่วันถ้าไม่เริ่มตามฝันวันนี้แล้วจะได้เริ่มเมื่อไหร่ล่ะครับโอ้เนนคุ้นมากเลยอ่ะพี่แจ็คเนี่ยต้องออกไปแตะขอบฟ้านะครับแต่เนนพี่ยังไม่มีความฝันเลยนะถ้าพี่แจ็คยังไม่รู้เนี่ยพี่แจ็คลองวิ่งล่าความฝันก็ได้ครับวิ่งตามล่าหาความฝันเนนใช่แล้วครับความฝันมันไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่เราเนี่ยต้องวิ่งไปหามันครับพี่แจ็คอาจจะเจออะไรระหว่างทางก็ได้นะครับวิ่งตามฝันวิ่งตามฝันวิ่งตามฝันเฮียเล็กน้ำพิเศษลูกชิ้นที่หนึ่งหาเก้าอี้นั่งก่อนเลยพี่อ้อยนั่งด้วยคนนะพี่อ้อยตามสบายแจ็คเฮ้ยนี่พี่อ้อยกำลังทำอะไรอยู่อ่ะพี่กำลังลุ้นอยู่แจ็คบอกพี่ทีว่าพี่ไม่ได้ฝันไปแจ็คพี่จะได้รู้ตัวไงว่าพี่ไม่สั่นไปเออว่ะไม่ได้ฝันไปจริงด้วยแจ็คพี่ผ่านเขารอบแล้วพี่ได้ไปออกรายการร้องเพลงแล้วแจ็คเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงโอ้ดีใจด้วยนะพี่ขอบใจได้ดิบได้ดีแล้วเนี่ยอย่าลืมน้องนะอะไรนี่นายเป็นใครเนี่ยโหก็เร็วไปหยอกหยอกเนี่ยแอลผมฉันไม่เข้าใจเลยฉันบอกแล้วไงห้องพักของเราที่จะจองมันต้องจองติดสระว่ายน้ำไม่ใช่ติดทะเลไอ้ยอดมึงบ้าหรือเปล่าไปเที่ยวทะเลก็ต้องติดชายทะเลที่ว่างบ้าหรือเปล่าการที่ไปพักติดชายทะเลนะเว้ยตัวมันเหนียวมันเหนอะหนะสู้ไปนอนข้างสระว่ายน้ำดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่ขาวๆสวยๆไม่ดีกว่าเหรอมึงพูดเองว่าจะดูหาดทรายขาวๆไม่ใช่เหรอหาดทรายขาวๆก็ดูแต่ว่าผู้หญิงมันก็อยู่ในโปรแกรมเหมือนกันปะล่ะตามใจมึงแล้วอย่างไม่ต้องกินเยอะนะเดี๋ยวไม่พอค่าเดินทางนี่เริ่มประหยัดเลยเหรอเออนี่ก๋วยเตี๋ยวพี่โยกับน้าคงเถียงกันทำไมเนี่ยจะไปเที่ยวไหนกันล่ะจ๊ะอ๋อจะไปเที่ยวภูเก็ตจ้ะเก็บเงินจนได้เป้าแล้วกะจะปิดร้านสัก 2-3 วันนะจ๊ะไปภูเก็ตเสร็จทุกรายนั่นมันเสม็ดไม่ใช่หรอเออเหมือนกันมันมีเสม็ดเหมือนกันเอาไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องอ้อยฝากพี่ยอดกับน้าอาคมช่วยนั่งเฝ้าหน้าจอรอดูน้องอ้อยออกทีวีด้วยนะจ๊ะเพราะว่าน้องอ้อยเนี่ย
ได้ไปรายการประกวดร้องเพลงแล้วจ้าเฮ้ยได้เลยจะเอาใจช่วยนะขอให้ได้ที่หนึ่งไปเลยน้องอ้อยแค่น้องอ้อยได้ออกรายการอ่ะแค่เนี้ยฝันน้องอ้อยก็เป็นจริงแล้วดีมากเลยเอาใจช่วยนะจ๊ะขอบคุณจ้าฝันของฉันก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเหมือนกันพวกพี่รอดูความสำเร็จของฉันไว้เลยนะเนมดีแล้วอ่านเรื่องเนี้ยถ้าอ่านจบมาเล่าให้หลวงตาฟังบ้างครับหลวงตาว่าแต่นนมีเรื่องอะไรเหรอคือผมเป็นห่วงแจ็คนะครับหลวงตาทำไมหรอครับพี่นนท์พี่แจ็คเขาเป็นอะไรหรอครับไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับเนนแต่อยู่ดีเขาก็ลุกขึ้นมาวิ่งอย่างเดียวเลยครับเป็นไรครับเนนก็ดีแล้วนี่ครับวิ่งเยอะแข็งแรงนะครับครับแต่ว่าวิ่งอย่างเดียวที่ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางอย่างนะครับหมายความว่ายังไงนนท์ไม่รู้จะไปไหนคือแจ็คเขาออกวิ่งครับวิ่งโดยไม่มีจุดหมายวิ่งอย่างเดียวเลยครับหลวงตาเขาวิ่งจริงๆหรอครับทำไมล่ะครับเนนคือพี่แจ็คเขามาปรึกษาเนนเรื่องความฝันนะครับเนนก็เลยบอกไปว่าความฝันไม่ได้วิ่งมาหาเราแต่เราต้องวิ่งไปหาความฝันแต่เนนก็ไม่ได้คิดว่าพี่แจ็คเขาจะวิ่งล่าความฝันแบบนั้นนะครับเนนคนเราเนี่ยจะมีความฝันอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกแต่ว่าใครๆเขาก็วิ่งล่าความฝันกันไม่ใช่หรอครับหลวงตาแต่แจ็คเขามีความฝันที่ไม่มีจุดหมายปลายทางก็ไม่รู้ว่าแจ็คเขาทำเพื่ออะไรงั้นแบบนี้จะเอาไงดีครับหลวงตาก็คงต้องให้แจ็คเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการที่เขามีความฝันเพียงอย่างเดียวผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงนนค่อยดูแลเขาอย่างเดียวก็พอแล้วนะได้ครับหลวงตาเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ใจเย็นไว้นะโยมันอยู่ที่ขอให้แจ็คเนี่ยเจอความฝันโหยขอบคุณมากนะครับพี่อ้อยยอดโอ้ยนี่ๆๆป้านะเป็นกำลังใจให้แจ็คด้วยเหมือนกันโหยป้าน่ารักมากเลยครับเอ้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชาวบ้านเขาต้องแห่ให้กำลังใจแจ็คเยอะขนาดนี้ด้วยวะก็แจ็คมาเล่นเปล่าประกาศทั่วตลาดเลยว่ามันจะวิ่งตามความฝันแล้วชาวบ้านกับบ้าที่ไปกับมันเนี่ยนะก็เขามีวิ่งทั่วประเทศกันบ่อยๆไม่เคยเห็นเหรอทั้งๆที่มันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งไปไหนเนี่ยนะนี่ๆเขาเรียกว่ามาอนุโมทนากับคนที่เขาตั้งใจทำความดีมาร่วมกันยินดีเข้าใจเปล่าคนก็คงยอมใจมันอะเข้าใจไหมพี่มันคงคิดว่ามันเป็นพี่ตูนอะนะฉันเชื่อว่าใจอะจะพาฉันไปพบความฝันอันยิ่งใหญ่แน่นอนเชิญพี่ยอมไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทุกคนพร้อมยังพร้อมใจกันบ้างแจ็คดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะเลยครับพี่อ้อยขอบใจมากนะครับแหมยิ่งใหญ่เหลือเกินจะวิ่งตามหาฝันถึงฝันหรือยังล่ะต้องเดือดร้อนพวกฉันมาช่วยแกอีกไหนแจ็คพี่ยอดเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแจ็คไม่เป็นไรได้ยังไงอะฮะ
นี่มันเล่นเปิดตัวซะใหญ่โตแหมชาวบุงชาวบ้านมาส่งกันตอนนี้เขารอสมน้ำหน้ามึงอยู่ไอ้แจ็คพี่ยอดนะพี่ยอดพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกครับพี่อ้อยยังไงความฝันของฉันน่ะมันก็จบลงแล้วแหละอ้าวแจ็คจะไปไหนน่ะหมดแจ็คฝันโถพี่ยอดนะพี่ยอดพูดอะไรก็ไม่รู้แจ็คเขาเสียใจอยู่นะคืออย่างนี้ครับหลวงตาแจ็คเนี่ยพอออกวิ่งไม่เท่าไหร่ร่างกายเขาก็ไม่ไหวแล้วครับส่วนพี่ยอดเนี่ยก็ไปทับถมเขาอีกจนเขารู้สึกว่าฝันของเขาเนี่ยมันพังทลายไปครับนี่ไงนี่ไงผลของการที่ฝันโดยไม่มีเป้าหมายและยิ่งแจ็คไม่รู้จักประมาณตนเองแบบเนี้ยผลที่ตามมาก็อย่างที่เห็นนี่แหละตอนแรกอ่ะผมก็สงสัยอยู่ครับหลวงตาว่าความฝันกับเป้าหมายมันแตกต่างกันยังไงวันนั้นน่ะแจ็คเขาก็ถามผมเหมือนกันผมก็กลับไปนั่งคิดครับแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับหลวงตาตาครับคือยอดกาคมจะลาหลวงตาไปเที่ยวสัก 2-3 วันนะครับหลวงตาครับแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนกันตั้งใจจะไปเที่ยวภูเก็ตครับไปดูหาดทรายขาวๆผู้หญิงสวยๆครับอ๋อไปเที่ยวภูเก็ตถูกหวยกันเหรอไม่ถูกหรอกไม่เกี่ยวแค่อยากไปเที่ยวเท่านั้นเองก็เลยเก็บสะสมไว้จนครบแล้วก็ได้ไปนี่แหละยังไงก็ขอให้เที่ยวกันให้สนุกนะและอย่าประมาทขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพสาธุครับหลวงตาครับงั้นยอดกลับลาก่อนนะครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟครับหลวงตาไปรถไฟเหรอไปเที่ยวเที่ยงกับเช้าดีเอ้ยจะฝากซื้ออะไรป่ะไปดิวะไปขึ้นฝั่งทนหัวลำโพงเนี่ยฝากเสร็จเมื่อกี้นนท์ถามหลวงตาว่าความฝันกับเป้าหมายมันต่างกันยังไงใช่ไหมใช่ครับยอดกับอาคมเขาตั้งเป้าว่าจะไปเที่ยวภูเก็ตเขาก็ลงมือเก็บเงินแล้ววางแผนท่องเที่ยวจนลุล่วงตามที่ตั้งไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายแต่ถ้ายอดกับอาคมแค่ฝันอยากจะไปเที่ยวภูเก็ตแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยมันก็เป็นเพียงแค่ความฝันเข้าใจแล้วครับหลวงตาความฝันเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่เราคิดส่วนเป้าหมายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสามารถทำไปถึงจุดหมายอย่างชัดเจนได้ใช่ไหมครับหลวงตาถูกต้องแล้วนนท์พี่แจ็คอย่าคิดสั้นนะครับนะครับพี่แจ็คเน้นๆๆๆปล่อยพี่ดอนนะเน้นอย่าไอ้พวกใจเย็นๆพี่ดอนใจเย็นบอกว่าใจเย็นหน่อยโหทำไมต้องฆ่าตัวตายเลยฮะอะไรกันฮะอะไรกันพี่แจ็คเขาจะคิดสั้นเขาหลงตาพี่ไม่น่าจะคิดสั้นซะหน่อยเน้นก็พี่ยืนอยู่บนสะพานแบบนี้เหมือนคนจะฆ่าตัวตายเลยนะครับมือถือป้าน่ะน่ะมันตกน้ำฉันก็เลยจะมาช่วยเก็บให้เนี่ยเอ้าโอ้หยุดอันนี้ได้ไหมแจ๊คอันนี้ใช้ได้ไหมอะโอ้ป้าป่านนี้มันคงจมก้นคลองไปแล้วฮะโอ้ยเป็นลมผมก็นึกว่าพี่แจ็คผิดหวังเพราะว่าเดินตามความฝันไม่ได้เลยท้อแท้ในชีวิตเลยจะคิดสั้นแบบนี้นะครับเน้นที่พี่ทำความฝันไม่สำเร็จอะพี่ก็เสียใจนะแต่พี่ลองมาทบทวนดีๆแล้วอะมันไม่รู้จะทำไปทำไมอะอ๋อหลวงตารู้แล้วที่แจ็คอยากออกวิ่งตามหาความฝันก็เพราะว่าแจ็คอยากมีความฝันเป็นของตัวเองเหมือนคนอื่นเขาอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับหลวงตาอันที่จริงแล้วเนี่ยการที่แจ็คจะมีความฝันหรือไม่มีความฝันมันก็มีปัญหาหรอกตราบใดที่แจ็คไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันยังไงครับหลวงตาการที่แจ็ควิ่งตามหาความฝันมันก็ฝันเพื่อตัวเองแจ็ครู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแจ็คไม่มีความฝันหรอกใช่เหรอครับหลวงตาแจ็คลองคิดดูสินี่ขนาดแจ็คเพิ่งผ่านการเสียใจและการผิดหวังมาหยกแต่แจ็คยังมีน้ำใจช่วยเหลือเรื่องโทรศัพท์ป้าหน่อยนาจะลงไปดำเอาโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยนาอย่างนี้ก็แสดงว่าแจ็คมีความฝันที่อยากทำให้คนอื่นมีความสุขอยากช่วยเหลือคนอื่นอยากเห็นคนอื่นมีความสุขผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับหลวงตานี่แจ็คฟังหลวงตาให้ดีนะการที่แจ็คมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก
จ็คไม่ต้องไปขวายคว้าอะไรอีกแล้วแล้วการที่แจ็คมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์ให้คนอื่นมันยิ่งกว่าความฝันซะอีกเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับหลวงตาสาธุเจริญพรว่าแต่ว่าแล้วมือถือที่จมล่ะคะว่าไงอะคะอ่ะนี่นายไปเก็บให้ป้าฉันเลยเก็บคงไม่ทันแล้วไปซื้อใหม่เลยดีกว่าไปเรื่องอะไรอะเอ้าก็นายเป็นคนเข้าใจผิดแจ็คคิดว่าแจ็คจะฆ่าตัวตายใช่ไหมไม่อย่างนั้นแจ็คเขาคงลงไปงมให้ทันแล้วป่านเนี่ยความผิดนายซื้อใหม่ใช่หลวงตาครับลาอ้าวทำไมติดราชการอ้าวดูกับอย่างนี้เขาเรียกว่าว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองคือถ้าเรารักเขาเราก็ต้องผูกเขาไว้สิครับเหมือนอย่างภาษิตที่ว่ารักวัวต้องให้ผูกใช่ไหมครับ